ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศนะครับครับสวัสดีครับคุณสุภกรนะครับคุณณัฐพลกราบนมัสการท่านพระครูอัฏฐธรรมภิรัตน์นะครับคุณตั้มจตุพงศ์นะครับคุณวันชัดชัยนะครับคุณสวนคุณนพดลนะครับคุณสุรักษ์คุณสุขไกรนะครับคุณสกายคุณปอนนะครับคุณพรพบสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วน่าจะดีขึ้นแล้วเห็นว่าจะมานี่ของพี่โอเคได้รับความจัดส่งไปครับลูกทัพบกนักรบเงาจันทร์สวัสดีครับคุณสรัญญูสวัสดีครับคุณโฮมนะครับคุณอรุณสวัสดิ์ครับคุณนันสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็อะไรก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันไปนะครับสนุกสนานเล่าขานตำนานพระเครื่องเมืองไทยกันไปนะครับคุณปิ่นสวัสดีครับคุณเจท่าน้ำพระประแดงสวัสดีครับ วันนี้ก็มีความสุขความหวัง 2-3 ที่เหมือนกันว่าไปนะครับได้ดีก็มีให้ชมครับไม่ได้ก็ถือว่าไปรู้จักกันธรรมชาติพระแท้พระแพงพระสวยก็หายากธรรมดาครับธรรมดาธรรมดาของพระเครื่องหายากนิดนึงนะครับเดิมสวัสดีครับผมคุณจักรพงศ์ผมหอมสวัสดีครับคุณฮอบ้านแซรีสวัสดีครับเฮียนะครับงดงามมากครับอาจารย์ครับผมเรียบร้อยดีเราเน้นเรานะครับเอาทองดีอ่ะถ้าทองก๊อปแก๊ปมันจะไม่ได้เรื่องนะเอาดีหน่อยดีกว่าครับแพงกว่าเขาอีก 2,000 แต่ดีกว่าไปใส่ทองก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปขยับไม่กี่ทีครับบุกว่าขอบุกขอบบี้ผมส่วนใหญ่ถ้าซื้อมาก๊อปแก๊ปผมลอกทิ้งหมดนะครับลอกออกหมดลอกมาแล้วขายไม่ได้แล้วครับแต่เวลามันอยู่ในเลี่ยมมันดูแล้วปลาล้าวัดชัยสวัสดีครับยิ่งพระแพงจับใส่ตลับเพชรเลยครับดูทรงคุณค่ากว่าคนสะสมเขาก็ชื่นใจในเมื่อเรากล้าเช่าพระตลับเรื่องเล็กผมหมดเงินนะค่าทองค่าเพชรนี่ปีนึงหลายล้านนะครับแต่เป็นความสุขอย่างเงี้ยเห็นเหรียญดีๆไปใส่ทองก็แก๊บโอ้สะท้อนใจอย่างเงี้ยปิดเปิดหยิบออกมาชมได้นะครับมีงานประกวดก็ส่งยับยับไปสักเหรียญนึงแก้เหงาไปก็ได้นะครับนอกจากไม่ใช่พระผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำตลับไม่งั้นมาพร้อมที่ทำแล้วเป็นพระพระพวกกันนะครับปลายทางที่รอเธอสวัสดีครับพี่สรานุวัฒน์สวัสดีครับคุณธวัฒน์สวัสดีครับโอ้เรียกลุงตู่นี่สะท้านสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับลุงตู่ต้นกาท่อมสวัสดีครับคุณแมนซี่สวัสดีครับคุณตันตันนะสวัสดีครับคุณสมทรงอาริวงศ์สวัสดีครับพี่ตู่นะครับขอบคุณครับบิ๊กไบค์สวัสดีครับเรายังอยู่ในช่วงของหลวงปู่ทิมนะหลวงพ่อกวยหลวงปู่หมุนอะไรสไตล์นี่นะครับปู่โต๊ะอย่างเงี้ยนะครับเป็นง่ายๆสบายสบายพวกนี้เราได้ตังค์ว่างั้นเถอะนะครับคุณก็ดูจากการที่ผมหมุนเวียนซื้อขายไหมขาย1ซื้อ2ขาย2ซื้อ3อะไรเนี่ยขายไปพระก็มีเงินก็เพิ่มมันเป็นความสุขละแต่ถ้าเล่นไปแล้วอ้าวพระก็หมดเงินก็หมดเจ๊งนะครับเจ๊งๆอยู่บลอดเดอร์ทำอย่างนั้นอยู่ไม่ได้นะครับเอาวสานอินทรีย์ทองวันนี้พี่โจจะมานะครับรับเหรียญหรือไม่รับแล้วแต่แล้วแต่ท่านจะสบายใจไม่ซีเรียสครับครับคุณสยัดสวัสดีครับคุณพิชิตชัยสวัสดีครับ พี่กำพันสวัสดีครับพี่ตูหนูอะไรเนี่ยสวัสดีครับ
หนังสือหลวงพ่อเอียเราก็มีนะครับเล่มละ 3,000 เอาไปศึกษาหาคนละกันคอนเก็บเกี่ยวความรู้ไปนะครับเพราะอีกระยะไม่นานท่านก็ตีกลับมาราคาหมุนเวียนกลับมาเหมือนเดิมช่วงนี้เป็นช่วงแบบให้สายอื่นเขาขึ้นไปก่อนนะครับหลวงพ่อโกเองก็มีความเกี่ยวดองกับหลวงพ่อเอียนะครับเขาบอกตอนท่านหลบศักดิ์เนี่ยท่านไปพักอยู่แถวนั้นแบบเดียวกับหลวงพ่อพรมนะครับหลบไปก็คือทุดงไปนั่นแหละนะครับพระพวกนี้ส่วนใหญ่จะถึงกันหมดนะครับแยกสายกันไปกันมาหรือไม่ก็พบเจอกันในด้านของการพุทธาภิเษกนี่ก็จะเจอกันบ่อยนะครับหลักธรรมชาติเจ้าภาพนิมนต์เยอะเงี้ยพระก็อยู่ร่วมกันมากทำให้พระรู้จักกันผมว่าเงินเราก็ไม่กี่วันนี้นะครับเปิดจองนะครับพระอาจารย์รายนามเดี๋ยวต้องปรึกษาท่านเจ้าวาดว่าท่านจะกราบพระรัตนานิมนต์คุณเจ้ารูปใดบ้างแต่เอาว่าจำแจ๋งแจ๋วไม่ต้องกลัวนะครับผมเป็นผู้สร้างที่กล้าลงทุนบอกไว้เลยนะครับเน้นพระพุทธคุณเน้นของดีนะครับตรงนี้ซีเรียสมากซีเรียสมากนะครับเรื่องของดีซีเรียสมากซีเรียสจัดนักการพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงชื่อชั้นนะครับที่ว่าพุทธาภิเษกงานใหญ่ๆพุทธาภิเษกแต่ละงานนั้นวัตถุมงคลรุ่งโรจน์ไปแรงอะไรแบบนี้นะครับเอาแบบนั้นชอบครับพระจะเดินไม่เดินอยู่ที่กำลังศรัทธาแต่พิธีนั้นต้องครบนะครับต้องครบพิธีพราหมณ์พิธีสงฆ์ชนวนมวลสารเลิกผานาทีนะครับต้องไม่เหนียวนะครับเรื่องวิธีเรื่องอะไรนะต้องไม่เหนียวต้องใส่เต็มกราฟต้องสู้เต็มที่นะครับเดี๋ยวไปอะเอาแอะไม่ได้ของสูงครับของเข้าไปสักการะบูชากราบไหว้ใช้พุทธคุณเพราะฉะนั้นแล้วต้องทำไม่ถูกต้องตามพิธีการหลวงพ่อแดงโบสถ์ลั่นมีแต่ทองคำแล้วครับคุณปักกิมไข่เต่าสวัสดีครับคุณกิติคุณสวัสดีครับคุณไวยพจน์เงินขาวบอกไปแล้วนะครับพี่ภาคภูมิที่นั่นอันนี้ของพี่พรพบเลี่ยมแล้วตั้งเขาโอนมาแล้วนะค่าเลี่ยมตรงแบบนี้ให้เขาเพราะยังไล่ปลายมีกี่รุ่นกี่พิมพ์ครับปิดเมื่อคืนไม่รู้ชื่อนี่ไงเขียนไม่หมดไงเพราะเอียมีรุ่นหนึ่งแล้วก็มีเพราะเอียจริงกับไล่ปลายสิงคโปร์นะครับไล่ปลายรุ่นแรกก็สี่พิมพ์นะครับสิงคโปร์ก็พิมพ์เดียวนะครับสิงคโปร์ออก16นะครับรุ่นแรกออก2,409กว่ายันถึง02มี4พิมพ์นะครับนายสมบูรณ์สวัสดีครับพี่สนอสวัสดีครับพี่ที่สวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับพี่นพพรสวัสดีนะครับพงศกรสวัสดีครับร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วติ้งนังถ้ารุ่นแรกก็เป็นแบบนี้มีสี่พิมพ์นะครับมีแขนหักศอกมีพิมพ์ใหญ่มีอกแฟบนะครับแล้วก็พิมพ์ต้อนะครับสี่พิมพ์นะครับสี่พิมพ์พิมพ์ไหนก็เล่นเหมือนกันนะครับเปลี่ยนพืชไร่สวัสดีครับ ไทยสวัสดีนะครับพี่ดันในนะครับพี่สมบูรณ์สวัสดีครับขอบคุณครับพี่บัญชาสวัสดีครับคุณคอปนอปอสวัสดีครับผมคุณขจรเกียรติสวัสดีครับคุณชันชัยสวัสดีครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับทั้งเอ่ยนามก็ดีไม่เอ่ยนามก็ดีอ่านออกก็ดีอ่านไม่ออกก็ดีรุ่น6หลวงพ่อเอียตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ 8,000 แต่ว่าผมไม่มีเลยนะครับหมดครับท่านอาจารย์ครับนะครับพี่สันเมืองย่าสวัสดีครับรุ่น6ไปรุ่นไหนห่วงนะครับเป็นรุ่นเดียวที่สร้างไม่มีห่วงนะครับฉลองศาลากิตติโกนะครับรุ่น6ของเสียเล็กปิตรสันนะครับผู้จัดสร้าง
ด้านหลังเป็นพุทธมังคาภัยจาน4ตัวนมพทะไอ้นมาอุนะครับมีเนื้อทองแดงมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อกึ่งนวะคือเนื้อสตางค์นะครับแล้วก็ทองคำนะครับมีครบเนื้อขอบคุณครับนะครับแต่หายากเหลือทนคุณแสงสมภพสวัสดีครับถ่ายรูปมาครับถ่ายรูปมาชัดๆหน้าหลังข้างนะครับแล้วก็ติดต่อไปแล้วใส่เบอร์ไว้ด้วยติดต่อไปแล้วจะมาขายก็ขายนะครับจะมาเช็คก็เช็คไม่เป็นไรเอาตามท่านสะดวกเช็คได้ขายดีนะครับขายก็ดีเช็คก็ได้เราไม่โกรธกันนะครับแท้เช่าเก๋บอกนะครับครับผมคุณลุงวัดสวัสดีครับพี่จิปันทิพย์สวัสดีครับคุณทัศน์ลิตเติ้ลบอยสวัสดีครับนพคุณสวัสดีครับสรรสร้างอารมณ์นะครับให้มีความสุขนะครับมองโลกในแง่ดีมองทุกคนในด้านของความเป็นธรรมแล้วคุณก็จะมีความสุขอย่าไปคิดร้ายกับใครอย่าไปโกรธใครง่ายๆผ่านมาแล้วมันผ่านไปอะไรหยุดได้ก็หยุดไปซะเอาความยาวสาวความยืดก็หลังแต่จะเดือดร้อนนะครับว่ามาไม่หนักหนาสากันก็หลับหูหลับตาฟังไปนะอะไรที่เขาด่าว่าเราก็หยุดเปิดไปดูอะไรที่ได้ยินได้ฟังก็ครับๆผ่านไปนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองไปเจาะแจ๊ะจุกจิกไปเก็บกดไปยึดติดก็เป็นเรื่องแน่นอนนะครับโดยสันดานก็ไม่ใช่ผู้ที่ระงับอารมณ์ได้จัดๆมันก็มีบ้างแต่บางทีก็ต้องปล่อยวางไปซะรุ่นสองจำนวนการสร้างน่าจะหลักหมื่นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ลืมไปแล้วอ่านประวัติไปทีก็ลืมต้องขอโทษด้วยจะถึงหมื่นหรือไม่รู้เดี๋ยวลองเปิด Google ดูก็ได้เดี๋ยวผมเปิดเจอแล้วผมบอกให้นะครับผมขายรุ่นสองทองแดงเลยนะแต่ในนามพระคณาจารย์ที่ปกแสก49พระคณาจารย์นะครับ49พระคณาจารย์ปกแสกเยอะมากนะครับเพียบเลยชื่อหลวงพ่อมาคมเลยมาพูดแก่หลวงพ่อเจริญหลวงพ่อแดงจำนวนในนี้ไม่ได้บอกน่าจะอยู่ในเล่มของวัดนะครับจำนวนไม่น่าจะเยอะมากนะครับพี่สมบูรณ์รุ่นแรกแตะไม่ได้นะครับ200,000ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็ต้องเล่นรุ่น2นี่แหละ9เนี่ยที่กำลังราคาขยับขยื่นขึ้นตัวดีนะครับเพราะรุ่นแรกพอหาไม่ได้มันก็ต้องมาเล่นรุ่น2อ่ะแล้วพิธีเขาใหญ่มากพิธีวัดมหาธาตุเสร็จแล้วไปต่อที่ปราสาทเขาพนมรุ้งพิธีใหญ่มากนะครับอย่างเงี้ยน่าลงทุนแต่ถามรุ่นแรกตอนนี้คุณซื้อคุณต้องโดน2,500-300,000นะครับมันก็จะเกินกำลังที่เราจะเก็บนะครับซุ้มสอนิรันดร์สวัสดีครับพี่ชรากรสวัสดีครับคุณเก่ง Google สวัสดีครับเฮียฮอบ้านแซรีสวัสดีจ้ะนัดยังครับผมพอดีวันนี้มีธุระประมาณ10 โมงก็เลยขึ้นมาไลฟ์ไว้นิดหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวลงมาทานข้าวแล้วออกไปนะครับค่อยๆศึกษาดูแนวทางครับดูการตลาดด้วยอิงตลาดไว้เราไม่เจ็บตัวอิงไว้ครับอิงไว้ตลาดเล่นแบบไหนเราเล่นแบบนั้นตลาดซื้ออะไรเราซื้อแบบนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับอย่าเล่นพระคนเดียวอย่าเล่นพระด้วยหูต้องดูด้วยตาต้องศึกษานะครับต้องศึกษาก่อนสะสมมีตลาดนัดข้างบ้านไปเดินนะครับว่างเสาร์อาทิตย์เข้าพันทิพย์นะครับดูการซื้อขายหมุนเวียนที่แท้จริงนะครับ5ล้าน10ล้าน20ล้าน 50,000 แสน 180,000 200,000 มีทุกวันมีทุกวันให้ดูนะครับต้องที่บล็อกพี่บทล่าต้องดูที่บล็อกสวกาศไมค์กอล์ฟนะครับหรือธรรมดานะครับหรือก้อนเมฆอะไรเงี้ยแบ่งแยกกันไปนะครับ 3,000 5,000 8,000 10,000 15,000 18,000 20,000 แล้วแต่ครับแบ่งแยกกันไปนะครับพี่สุนทรสวัสดีครับพี่วันลบสระบุรีสวัสดีครับพี่แยกครับเขาแยกพิมพ์นะครับสูงสุดก็คือไมค์กอล์ฟสาวอากาศรองลงมาก็ไมค์กอล์ฟก้อนเมฆในระดับเดียวกันนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาเลยก็ 4,000 5,000 ต้องมีนะครับเป็นเหรียญที่น่าสะสมที่สุดเพราะมากประสบการณ์ที่สูงมากนะครับดังตั้งแต่วันปลุกเสกแล้วโบสถ์ลั่นนะโบสถ์มีการคาดเคลื่อนเสียงดังกึกก้องพระคณาจารย์และผู้มาร่วมงานได้ยินกันหมดเลยตั้งฉายาว่าเหรียญโบสถ์ลั่นจริงๆแล้วแต่เดิมมันตั้งชื่อว่าเหรียญหน้าซ้อนนะครับเหรียญสองพี่น้องบ้างเหรียญหน้าซ้อนบ้างนะครับแต่พอโบสถ์ลั่นก็เลยได้ชื่อเป็นเหรียญโบสถ์ลั่นนะครับการซื้อผ้ากลางอากาศก็หมายถึงว่าเขาส่งรูปมาเราตกลงราคาแล้วโอนตังค์เลยนี่เขาเรียกซื้อผ้ากลางอากาศนะครับอย่างคุณนัทส่งภาพมาให้ผมดูเนี่ยผมรู้จักคุณนัทแล้วบ้านช่องห้องหออยู่ไหนส่วนใหญ่ก็จะซื้อกันแบบคนสนิทนั่นแหละว่าโอเคแท้นะที่ดูเนี่ยดูแล้วถูกใจแล้วตามเท่าไหร่พอเท่าไหร่ปั๊บตกลงราคาเสร็จก็โอนตังค์เลยเขาเรียกซื้อกลางอากาศนะครับได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะครับซื้อกลางอากาศได้โอนเงินไปปังจบแล้วก็เราได้ผ้าแน่นอนเขาก็เอาผ้ามาให้เรานะครับจะส่งไปรษณีย์หรือมาในตัวเองหรือฝากใครมาก็เรื่องของเขาแต่เป็นการซื้อขายกันกลางอากาศก็คือซื้อโดยไม่ได้เห็นพระเห็นแต่รูปนะครับเนี่ยเขาเรียกกลางอากาศนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้เห็นรูปเพื่อนเราไปซื้อพระที่เชียงใหม่โทรมาบอกเอ้ยรักสวยไว้สภาพดีมากเลยเท่าไหร่ว่าราคาพิมพ์ใหญ่18ล้านโอเคส่งรูปได้ไหมตอนนี้ไม่สะดวกส่งแต่พระอยู่ในสภาพเท่านี้โอเคมึงประกันนะชัวร์นะชัวร์ปั๊บนี่ครับจัดการเรื่องเงินนะครับเพราะบางทีมันไม่มีเงินซื้อมันต้องอาศัยเงินเราเขาเรียกซื้อกลางอากาศนะครับ อันนี้หลักการง่ายๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้กับคนสนิทนะครับเหมือนอย่างเอฟซีผมอย่างเงี้ยปิดหลังไมค์มาก็ซื้อกลางอากาศเหมือนกันนะครับจานครับถ่ายรูปชัดๆส่งให้ผมหน่อยพอดูเสร็จก็โอนตังค์เลยอย่างเงี้ยเรียกซื้อกลางอากาศไปอีกเยอะครับไปอีกไกลเลยเพราะกลัวนี่เบรกไม่อยู่หรอกนะครับ เบรกไม่อยู่แน่นอนเพราะมันเล่นทุกรุ่นแล้วแต่ละรุ่นยิ่งรุ่นท็อปๆนี่หลายล้านเหรียญอะมาก้าหลวงพ่อกวยรุ่นแรกอันประมาณ5ล้านนะครับทองเหลืองก็ล้านเศษแล้วล้าน2ล้าน3ล้าน4ล้าน5แล้วแต่สวยจัดนะครับส่วนอลหังเนี่ยเมื่อสุดท้ายก็ขายมันไปล้าน3เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าที่เราซื้อขายกันอยู่ 300,000 200,000 400,000 500,000 จักรที่ครับ นะครับแรงแน่นอนนะครับแค่10ปีมานี่มันแรงน่ากลัว3ปีแล้วผมยังซื้อละหังเต็มอยู่ 30,000 กว่าเลยนะครับตอนนี้มาขนาดนี้ก็เอาว่าลงทุนหมุนอย่างหนูมากลัวอย่างลงทุนได้ครับสำหรับตัวแพงๆในระดับ 500,000 700,000 ในระดับที่เราซื้อได้นะหรือแสนลงแสนเนี่ยเล่นไปเถอะครับขยับแน่นอนคุณอย่าลืมว่าประชากรที่เล่นพระมีหลายล้านคนนะครับเล่นหลวงพ่อกวยไปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านคนเหรียญมีอย่างละ 20,000 40,000 มันไม่ได้เยอะแยะมาเหรียญหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเหลียวเนี่ย รุ่นนึง 80,000 เหรียญ 50,000 เหรียญยังแพงอ่ะนะครับหรือไม่ก็คำหมักคำข้าวเนี่ย5ล้านองค์อ่ะยังแพงอ่ะองค์ละ10บาทจากวัดตอนนี้มาองค์ละ 2,000 3,000 บล็อกแรกรุ่นแรกองค์ละ 10,000 กว่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างดีมานด์ซัพพลายมันไม่บาลานซ์อยู่แล้วผู้ต้องการมากกว่าสินค้ายังไงมันก็แพงนะครับผมก็ขายไปเก็บไปนะไม่ใช่ว่าขายหมดนะครับผมไม่สะทกสะท้านเมื่อของขึ้นผมมีแน่
นะครับผมซื้อผมทุกวันนะครับหนังเต็มหนังขาดหลังยันซื้อหมดก็ถือว่าเป็นพัฒนาการมันเปลี่ยนแปลงได้ดีขนาดสวัสดีครับผมไม่เล็กนะกำลังชมนะครับพี่ประดิษฐ์สวัสดีครับจามินสวัสดีครับทองแดงคืออะไรจ๊ะพี่นิคมพี่นิกรสวัสดีครับถ้าเป็นเรื่องแปลกถ้าอะไรที่กำลังแพงหรือว่าแพงไปเรื่อยๆเนี่ยราคามันก็จะขยับไปเรื่อยนะครับจะขยับไปเรื่อยไม่หยุดง่ายๆพระที่แพงพระที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดซื้อขายกันทุกวันเนี่ยมันมีตัวเลขบ่งบอกนะครับคนนี้ซื้อ 300,000 ขาย 400,000 คนนี้ซื้อ 400,000 ขาย 500,000 คนนี้ซื้อ 500,000 ขาย 800,000 ตัวเลขมันมีขยับตลอดนะครับมันก็ไปเรื่อยอย่างปูทิมนี่มันนะครับปูทิมนี่ก็ไม่หยุดนะครับทอพิษติดดาวไปแล้วนะครับเป็นดาวข้ามฟ้าไปแล้วรับรองได้ว่าแทบจะไม่มีโอกาสหล่นลงมาแล้วมีแต่จะทวีคูณไปเรื่อยเพราะตอนนี้คนเล่นก็เข้ามามากเหลือเกินนะครับทุกคนที่เล่นพระเป็นพอรู้จักพระก็มีปูทิมไหมมีปูทิมไหมนะครับเสียงเดียววันหมดเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าแรงไม่หยุดแรงไม่อยู่ชุดไม่อยู่นะครับไปตามกระแสคุณสมศักดิ์สวัสดีครับคุณมนมแชร์แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นทุกวันนะครับข้อกราบขอบคุณนะครับเป็นเรื่องดีครับกระจายวงกว้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับรู้มากเห็นมากได้ทัศนคติแรกเปลี่ยนความรู้สึกหลายๆอย่างครับก็จะเป็นเรื่องถูกอกถูกใจกันนะครับแรงไปเรื่อยภูสีดีที่สุดนะครับครอบจักรวาลพระล้านเจ็ดเป็นดินนะครับเป็นพระอาจารย์ที่มีอายุยืนยาวมาก127 ปีนะครับประสบการณ์สูงท่านสร้างพระในวัยชราถ้าท่านสร้างพระในขณะที่ท่าน60-70พรรษาแล้วก็เป็นเรื่องนะครับถ้าอายุท่าน60-70เนี่ยสร้างพระก็ตอนนี้งานเป็นล้านหลายงานหลายเหรียญแล้วนะครับนี่มาสร้างปี1718-19นะครับมาสร้างนิดเดียวปุถิมก็ราคาก็เลยไล่ปุถิมไม่ทันนะครับแต่คนพื้นที่คนนครสวรรค์คนตาคีเขาศรัทธามากครับถูกต้องครับพระแพงขึ้นอยู่กับพระเกจิท่านเก่งแล้วก็ประสบการณ์มากสองลูกศิษย์ลูกหาหนาแน่นใจกล้ากล้าซื้อกล้าลุยอันเนี้ยของท่านจะแพงนะครับถ้าท่านเก่งลูกศิษย์ไม่กล้าซื้อก็จะเหนื่อยหน่อยแต่ส่วนใหญ่พักเก่งแล้วคนกล้าซื้อเยอะไม่ใช่สายตรงไม่ยังเข้ามาซื้อนะครับเหรียญลูกไข่เหรียญละ3,000ครับลูกไข่ก็ได้เหรียญกลมก็ได้นะครับแบ่งให้ไปนะครับจัดให้ไปตลาดเกินนะครับตลาดขายอยู่ประมาณ 5,000 นะครับหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ข้างบนนะครับเหรียญละ 3,000 นะครับปิดได้เลยสวยทุกเหรียญอันนี้ผมรับจากวัดโดยตรงนะก่อนไปเปิดตัวให้วัดนะครับสวัสดีครับพี่จุ้ยสวัสดีครับคุณปิ่นนะครับวันนี้ก็ยังให้ 3,000 นะครับแต่ตลาดเนี่ยขายอยู่ 5,000 นะครับแต่ผมเป็นราคาเดิมเพราะราคาผมเอาจากวัดมาแล้วตอนหน้ามาแบ่งปันเห็นไข่เหลือ6เหรียญมั้งฮะเหรียญผมมีอยู่3เหรียญผมมี3ไข่มี6นะปิดได้เลยนะครับได้เลยนะครับชอบเหรียญไหนปิดไปเลยชี้ได้เลยบอกได้เลยนะครับเล่นไปเถอะครับข
ของดีที่กำลังหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงพี่ประเสริฐสวัสดีครับผมมีอยู่1 2 3 4 5 6เหรียญครับ6เหรียญรูปไข่3เหรียญกลมนะครับออกพร้อมกันนะรูปไข่6เหรียญกลม3นะครับเอ้าไม่มีเสียงเหรอได้ยินไหมครับได้ยินเสียงไหมครับถ้าไม่ได้ยินต้องเป็นเครื่องพี่แล้วได้ครับ1 2 3 4 5อ่ะ5เหรียญแคปเลยคุณไปขายในตลาดก็ได้แล้วอันละ 4-5,000 ไวๆตอนผมเอามาผมเปิดโอ้โห 7,000 8,000 หมื่นเลยนะอ่ะ5เหรียญแคปเลยครับอุ้ยบังเลขบัญชีแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมเลยนะครับถ้าพี่ไม่ได้ยินพี่ออกแล้วเข้าใหม่เลยครับนะครับตอนนี้เหลือเหรียญเดียวนะครับเหลือเหรียญเดียวกับ3กลมโอเคพี่บอกได้ยินนะครับได้ยินถึงแม่สายฝากความเป็นห่วงนะครับฝากความห่วงใยไปยังผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับน้ำท่วมแม่สายนะครับน้ำท่วมแม่สายแต่เจ้านายผมคงไม่ท่วมนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะที่ขั้นน้ำมันทะลักหรืออะไรนะครับอ่ะคนหนึ่งให้ผมด้วยนะครับพี่อะไรเอ่ยเอาหลวงเงินบังคารตัวหนึ่งหลายหมื่นครับโอเคพี่ปิ่นพี่ปิ่นหรือพี่ปิ่นนะครับคนหนึ่งให้ผมด้วยพี่พรพบบอกได้ยินครับพี่มิตรวัดดอนสวัสดีครับ ได้ครับนี่เลยขออนุญาตนะครับนี่แน่เรื่องเล็กคุณเช็คดูก่อนนะ1 2 3 4 5อันนี้ค้ำหน่อยแต่ก็ผิวไฟยังอยู่ตอนนั้นแป๊ดสบายใจได้เก็บไว้อันหนึ่งเป็นของเขาผิวธรรมชาติเขาพี่โจโจ้สวัสดีครับคุณพินโยสวัสดีครับแคปแล้วกดหนึ่งให้ผมเลยนะครับผมขอบคุณครับได้ครับจัดไปตามความต้องการอาหารเต็มไวๆเลยก็ต้องมี 4-5 แสนนะครับแต่ถ้าแชมป์จริงก็ทะลุโดยเฉพาะกระไหล่ทองถ้าเป็นดามาก้าเนี่ยเลทอยู่ 4-5 แสนนะครับถ้าสวยจริงสวยไม่จริงก็3 แสน หน่อยนะครับแล้วแต่อยู่ที่พระครับต้องดูหน้าพระว่าสภาพขนาดไหนนะโอเคครับนะครับเดี๋ยวให้ลูกสาวจัดการนะครับโอเคคุณทองสวัสดีครับมนตรีสาคอนลำสวัสดีครับนี่ดาดาดานี่ดานี่ดา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 ดวงใจเจ้าเอ้ยนี่ก็เหรียญไปเลี่ยมขอบให้ลูกพี่แล้วยอดน้องป้าหมอปลอมเยอะครับปลอมใกล้เคียงต้องระวังนะครับตัวจริงผมขายไปแล้ว600,000นะครับพร้อมเยอะไม่เยอะแล้วหนองหมอนะครับ คุณธีระวุฒิสวัสดีครับคุณธนะผมว่ากวยเล่นทุกรุ่นเลยใช่ไหมครับทุกรุ่นทุกเนื้อครับนะครับคุณนัทธิดาสวัสดีครับเป็นปุกไข่เหรียญคม2เหรียญได้ครับพี่สุชาติแต่ทวนใหญ่สวยหมดนะกรมนี่จะมีน้อยกว่านะว่าบุญบาปเดี๋ยวผมขอลือประวัติหน่อยถ้าผมเจอประวัติแล้วผมจะจัดการให้อันนี้ดีกว่าแดงปัดเลยโอเคครับ2เหรียญแคปแล้วกด1ไปเลยหมดกันนะครับอ่ะเหลืออย่างละเหรียญฮ่าจัดไปพี่ไม่เป็นไรให้พี่ไปนะครับให้พี่ไปจอบ3เก็บได้ครับเหรียญปกก้าผมน่าเก็บที่สุดครับในชั่วโมงนี้นะครับในชั่วโมงนี้นะครับแคปแล้วกดหนึ่งมาเลยครับ
ี่สุชาติพี่สุชาติจะเอาเหรียญนี้ด้วยเหรอยังไงได้นะครับถ้าเอาก็รวมเป็น3เหรียญใช่ไหมพี่ผมให้พี่อยู่แล้วตัวละก็3อันเหรอหรือว่าจะเอานี้ออกเอานี้เข้าไม่มีนะไม่มีชุบนิกเกิลนะพี่สุพี่ศักดิ์สิทธิ์พี่สุชาติเอาอะไรเอา3เหรียญหรือแยกเป็น2เหรียญอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมอันนี้ขอผม2,500ใช่ไหมตกลงคู่เดียวใช่ไหมครับถูกนะคู่เดียวพี่กดหนึ่งมาขอ3เหรียญโอเคพี่โอเคครับพี่ครับได้ครับอ่ะโอเคครับท่านทิมปุกเสมเพื่อนรุ่นโอ้โหเพียบนะครับตระกูลหลวงปู่ทิมวัชังให้นี่ทำปลูกเสกทุกรุ่นเท่ากับ3เหรียญนะพี่สุชาตินะโอเคครับโอเคผมจัดให้นะโอเคปิงเขาของอเมริกาเดี๋ยวต้องปีเขาตัดมาพี่ปิงปินหรือปินเนี่ยโอ้เดี๋ยวทักมาก็ได้คุยกันเรื่องค่าส่งเรื่องอะไรเพราะอเมริกาขอบคุณนะครับเหลือเหรียญเดียวครับหลวงปู่น่ารักที่สุดรุ่นแรกไม่ต้องไปถามหานะครับ40ล้านก็ยังซื้อไม่ได้นะครับทองแดงอย่างเดียวนะครับมีน้อยมากเขาบอกเท่าอายุแต่ฟังแล้วไม่น่าจะเท่าอายุน่าจะน้อยกว่าอายุเพราะไม่เคยเห็นเลยนมเมืองชาสวัสดีครับอ้าวพี่สุชาติยังไงรวม4เหรียญตัวละเหรียญนี้ด้วยเหรอยังไงพี่สุชาติเราเหรียญนี้ไปก็ล้างเผ่าพันธุ์เลยนะเนี่ยพี่อ๋อคม3ด่าง1เนาะพี่เนาะโอเคครับพี่ก็เรียกคนเข้าใจงานให้พี่ไปนะครับ ขอบคุณมากครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีนะครับสองสี่มีนะจ๊ะ2400ปีมีทั้งคู่ไข่ปลาเรือนใช้แทนวัดระฆังไปก่อนนี่ของเจ้านายเขาเรียมแล้วอยากทราบว่าประวัติเมื่อ 3-40 ปีที่แล้วหลวงพ่อทารุ่นแรกกับบุญเจ้าสัวราคาสูสีกันไหมพี่ธนวุฒิฟังผมนะพ่อทารุ่นแรกสมัยก่อน 40,000 เจ้าสัว 2,500 ครับเจ้าสัว 2,500 นะครับผมเยอะซื้อเยอะเจ้าสัวเนี่ยเขาเรียกเหรียญซุ้มกระจังพ่อทา 40,000 สวยๆนะครับแต่เจ้าสัว 2,500 นะครับ
พี่สุชาติครับผมน่าจะใช่นะ3กับ1ถึงหรือ4เหรียญ นะครับเดี๋ยวมัน3 4 12อ๋อใช่ใช่ถูกต้องครับถูกต้องกว้างกว้างวางเอ้ยครับผมเอาเลยนะผมเอาผลไม้มาส่งจากบอมเหรอใช่ครับแต่ว่าไอ้กับผลไม้มาส่งจากตลาดสูงเลยครับอ๋อตอนนี้อยู่หน้าบ้านเหรอหน้าร้านหน้าร้านลักษิเกตใช่ไหมครับครับผมก็ตรงนี้เลยเห็นไหมพี่เข้าใจ
ชอรี่โอ้โหลูกพ่อบ้านแล้วไม่รู้ใครด้วยเนี่ยกราบขอบพระคุณครับไม่มีชื่อแซ่กราบขอบคุณมากครับมีตลอดนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบเผ็ดเหมือนกันเพราะเดี๋ยวต้องออกไปสะพานใหม่สวัสดีครับคุณเรนูนะครับขอบคุณครับพี่ตู่ตอบแทนไปเยอะนะคุยกันอีกแค่5นาทีนะครับเตรียมตัวธุระหลายจุด ยึดมั่นไว้นะครับเล่นพระแท้เล่นพระดีเล่นพระตามตลาดเล่นพระที่เคลื่อนไหวความสุขความสมหวังก็จะบรรจบรับรองไม่มีกระจรกระจายไปทางไหนนะครับสบายอกสบายใจได้แฮปปี้เอนดิ้งโอ้ยโอ้ยคุณบุญชัยเจริญสุขสวัสดีครับคุณวรภูมิอินชูสวัสดีครับผมขอญาติเลยดีกว่าเดี๋ยวจะสายโอเคนะครับขอท่านมีความสุขโชคดีมีเงินใช้นะครับเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกที่ร่ำรวยร่ำรวยนะครับสวัสดีนะครับขอชมพระธาได้ครับชมก่อนได้ก่อนจากพระธารุ่น2นะครับเหรียญนี้อยู่ในหนังสือของพระเครื่องมหาคมถมนะครับเป็นองค์ดารา 400,000 ครับในความสวยความคมเด่นชัดขลับทองแสนกว่านะครับผ้าก็อยู่200,000 เศษ200,000ปลายว่างั้นเถอะนะครับซื้อได้นะครับไม่แพงนะครับไม่แพงบอกได้เลยไม่แรงราคานี้น่าสะสมมากสวยๆหายากนะครับหายากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอญาติก่อนนะครับใช่ครับตอนนั้นเหลือ100ใช่พี่เดิม16เงิน300มั้งแต่เงินจะน้อยมีไม่กี่เหรียญทองแดงมีพอสมควรนะครับถ้าคิดดูอ่ะปี31 32เหรียญนี่ 7,000 อยู่เลยนะครับแต่พอทาแต่ไปหลายหมื่นแล้วตอนนั้นพอทาแรงนะครับรุ่นทะเลสูงนี่ยังหาวิธีไม่เจอเลยนะพี่ยังหาประวัติไม่เจอเลยครับนะครับก็เลยไม่ค่อยจะหวือหวาสวัสดีจ้าเจ๊มาลีถึงอาจารย์พี่นำชัยสวัสดีครับนะครับอ่ะไปก่อนนะจ๊ะโอเคนะครับสวัสดีครับ